1 minute box พามารู้จักกับ EXO King of K-pop ใน1นาทีเริ่ม EXO เดบิวต์ในปี2012นับว่าเป็นวงอายุ11ปีแล้วแต่ความหล่อก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมปัจจุบันมีสมาชิก9คนประกอบไปด้วยซิวหมินซูโฮแบ็คยอนเฉินชานยอนดีโอไคเซฮุนและเลที่ถึงแม้จะหมดสัญญากับค่ายไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในวงอ่อนจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงครับนั้นและฉายา King of K-pop จะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะ EXO เคยโดนดูถูกว่าเป็นความล้มเหลวของค่ายแต่เดบิวต์ได้เพียงปีเดียวก็ดังเป็นพลุแตกและแฟนกือรือร้องก็ทำให้ SM ได้ตึกใหม่นั่นเอง EXO เป็นวงได้สำหรับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวงที่สามารถตีอัลบั้มแตกได้1ล้านอัลบั้มในรอบ12ปีและ EXO ยังเป็นวงที่บัตรคอนเสิร์ตขายโมเดลที่สุดในโลกคือ12วิเท่านั้นแอลไม่ต้องรอแล้วนะเพราะ EXO กำลังจะคัมแบ็คในอัลบั้มที่ชื่อว่า Exit พร้อมเพลงไตเติ้ลที่มีความแซ่บอย่างเพลงครีมโซดาเพราะฉะนั้นวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา 4:00 น. อย่าลืมติดตามชมน้องครีมโซดากับ EXO กันนะ